องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีครับจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการ 84 พรรษามหาราชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ครับเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีอำเภอเขาคิจกูฏโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดโครงการ 84 พรรษามหาราชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากโดยในวาระการประชุมได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน 84 พรรษามหาราชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรึกษาหารือถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานมอบต้นกล้าดอกดาวเรืองจำนวน 100,000 ต้นให้กับทุกองค์กรนำไปเพาะปลูกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่การเพาะปลูกก้าพันไม้ประดับตกแต่งสถานที่เป็นงานล่วงหน้าที่ต้องตระเตรียมเพาะปลูกให้ทันก่อนช่วงเวลาจัดงานครับเศรษฐกิจพอเพียงมาผู้ใช้แต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยเรายังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเท่าที่ควรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ.ศ. 2558นะครับซึ่งประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการต่อสู้ในเรื่องของในหลายๆด้านเพราะนั้นถ้าเราน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจังเนี่ยก็คิดว่าจะนำพาจังหวัดนะครับของเราซึ่งเชื่อได้ว่าจะเป็นครัวโลกต่อไปในอนาคตนะครับก็จะมีความยั่งยืนในเรื่องของการพัฒนาเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้เนี่ยเราเน้นให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเราไม่เน้นในเรื่องของจำนวนปริมาณคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกภาคส่วนจะทำอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งเราเริ่มต้นพร้อมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะซึ่งว่าด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่พวกเราทุกหมู่เหล่านะครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะเป็นการจุดประกายในเรื่องของการที่จะน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจังแล้วให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดต่อไปในอนาคตครับสำหรับการจัดงานโครงการ84 พรรษามหาราชาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ซึ่งงานจะเริ่มในระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคม2554ที่ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแยกคลองทรายตำบลท่าช้างซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งโดยจะมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีพครับครับตามจริงโครงการนี้ก็เกิดจากการดำริของทางท่านนายกอบจเป็นโครงการที่ดีมากที่ว่าจะรวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันนะครับโดยความสมัครใจเนื่องจากเป็นปีที่ร่วมเฉลิมฉลอง 84 พรรษานะครับทางมหาวิทยาลัยเองก็เพิ่งได้รับทราบเมื่อสักเดือนเศษนะฮะหลังจากนั้นเราก็เพิ่งคุยกันหลังจากคุยนะครับเราก็กำหนดเป็นแผนผังซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง70วันนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2นะครับก็คิดว่าในแผนผังหรือว่าแผนงานที่เตรียมไว้เนี่ยก็จะสำเร็จนะครับผมมองดูแล้วเนี่ยที่ตีไว้ 100% เนี่ยอาจจะเกิน 100% ด้วยซ้ำไปนะครับจากความร่วมมือต่างๆทุกภาคส่วนนะครับ